สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Google Classroom สำหรับนักเรียนสำหรับในการเข้าร่วมชั้นเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันครับ เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับก็จาก Play Store ครับเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Google Classroom นะครับก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็จะขึ้นหน้า Welcome นะครับก็มีหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก Sign In ครับผมได้ติดตั้ง Sign In ไว้แล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ Account ของเรานะครับแล้วก็จะมีหน้าป๊อปอัพต่างๆนะครับแล้วก็ Next ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ดูโค้ดที่คุณครูให้มานะครับสมมุติว่าคุณครูให้โค้ดไว้ที่หน้าชั้นอย่างเงี้ยฮะก็จะมีหน้านะครับก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกครับเลือกไปที่ Join Class แล้วก็พิมพ์ไปครับเปิด3 TGUA เข้ามาแล้วครับเราก็จะเห็นว่าคุณครูให้ Activity อะไรบ้างครับสวัสดีนะครับอันนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้า classmate นะครับก็คือนักเรียนที่ร่วมชั้นเรียนนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นหน้า about ครับหน้า steam มีแค่นี้ฮะเห็นไหมครับอันนี้เราก็ switch account ได้นะครับโดยการคลิกไปที่3ขีดซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่คลาสสมมุติว่าเรามีหลายวิชานะครับก็สามารถที่จะบวกเข้าไปอีกนะครับก็คือ Join Class ได้เลยคลิกอันนี้เข้าไปในหลายวิชานะครับโอเคนะครับ